ผมบอกได้ตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครกำลังจะทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยออกดอกออกผลช่วงทำดอกทำผลอุปสรรคที่สำคัญมากที่สุดผมตั้งไว้ติด1ใน5เลยนั่นก็คือเรื่องของฝนตกครับอันนี้เนี่ยโอ้โหลำบากครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติยิ่งถ้าเกิดปีไหนนะครับฝนตกบ่อยปีนั้นผลไม้มันจะน้อยราคามันจะแพงแต่ถ้าเกิดว่าปีไหนแล้งปีนั้นผลไม้จะเยอะและราคามันก็จะถูกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าในน้ำฝนมันไม่ได้มีเพียงแค่น้ำฝนไงมันมีธาตุอาหารตัวนึงครับนั่นก็คือไนโตรเจนครับไนโตรเจนมันเป็นธาตุอาหารที่มันอยู่ในอากาศมากที่สุดเทียบทั้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ 75% คือไนโตรเจนส่วนที่เหลือคือออกซิเจนคือน้ำคือคาร์บอนคืออะไรต่างๆมากมายแต่ประมาณ 75-80% เนี่ยเป็นไนโตรเจนแล้วไนโตรเจนมันมีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจับกับน้ำได้โคตรง่ายเลยมันทำละลายกับน้ำง่ายมากๆเพราะฉะนั้นพอเวลาฝนตกลงมาปุ๊บมันไม่ได้ชะเอาเพียงแค่น้ำอย่างเดียวครับมันเอาไนโตรเจนมาด้วยแล้วที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าไนโตรเจนมันเอาไว้บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยครับที่หลายๆคนเนี่ยพอเวลาเขาจะเลือกปลูกต้นไม้เขาจะเลือกปลูกในช่วงหน้าฝนเหตุผลที่1คือไม่ต้องรดน้ำเยอะเพราะว่าช่วงที่เพิ่งปลูกใหม่ๆช่วงอนุบาลเนี่ยมันต้องการความชื้นเยอะๆเราก็สงสัยว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราปลูกหน้าแล้งแล้วเรารดน้ำบ่อยๆทำไมมันยังถึงไม่โตเท่ากับตอนปลูกหน้าฝนนี่แหละคือสาเหตุครับเพราะในน้ำประปาหรือน้ำที่เราใช้เนี่ยมันไม่ค่อยมีไนโตรเจนไงแต่น้ำฝนน่ะไนโตรเจนเบอร์1เลยครับมาตูมลงมาเลยมันก็เลยทำให้ต้นไม้เนี่ยมันฟูฟ่องแล้วก็โตไวต้นหญ้าวัชพืชต่างๆช่วงหน้าฝนมันโตไวมากๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะน้ำอีกส่วนหนึ่งคือไนโตรเจนครับแต่ไนโตรเจนพอเวลามันไปโดนต้นไม้เวลาที่มันกำลังทำดอกทำผลอันนี้อันตรายมากๆครับเพราะว่าดอกมันจะร่วงแล้วมันจะแตกยอดใหม่ครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าสัดส่วนระหว่างคาร์บอนกับไนโตรเจนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามสัดส่วนนั้นคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ต้นไม้มันออกดอกเนี่ยมันจะต้องมีสัดส่วนระหว่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนั่นคือ1ต่อ3ต่อ3อ่ะแล้วคาร์บอนคืออะไรคาร์บอนคือธาตุอาหารทั้งหมดทั้งมวลเลยทุกสูตรเลยเนี่ยคือคาร์บอนทั้งหมดยกเว้นไนโตรเจนตัวเดียวบนโลกใบนี้มีธาตุอาหารกี่ธาตุอาหารนะนั่นแหละครับผมคือคาร์บอนหมดเลยยกเว้นไนโตรเจนตัวเดียวไนโตรเจนเนี่ยคือเจ้ายุทธจักรครับมีแค่คนเดียวก็สามารถที่จะชนะเหล่าคาร์บอนนี้ได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาปุ๊บไนโตรเจนมันสูงขึ้นครับคาร์บอนมันก็เลยถูกไนโตรเจนกดดอกมันก็เลยร่วงหรือถ้าเกิดดอกไม่ร่วงมันก็จะออกได้น้อยแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่หรือถ้าเกิดว่าตอนช่วงผลออกแล้วเป็นผลแล้วผลมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะเปลือกหนาบ้างละจืดชืดบ้างละเนี่ยคือสาเหตุที่เกิดจากฤทธิ์ของไนโตรเจนทั้งนั้นเลยเพราะนั้นช่วงทำดอกทำผลเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าฝนตกลงมานี่ถือว่าโอ้เอาเรื่องกันนะฮะแต่ถ้าเกิดช่วงอื่นเนี่ยตกไปเถอะไม่ว่าอะไรหรอกแล้วแบบนี้มันจะแก้ยังไงดีล่ะถ้าเป็นผมนะตอนที่ก่อนที่มันกำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยเราต้องเตรียมวางแผนก่อนครับคืออย่างนี้ครับในช่วงเวลาที่มันออกดอกเราไม่สามารถที่จะไปยุ่งอะไรกับมันได้เลยนะฮะแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดมีหนอนมีแมลงศัตรูพืชอะไรพวกนี้ไปก่อกวนไปรบกวนดอกเนี่ยเราก็ทำได้เพียงแค่นั่งมองตาปิดๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางแผนก่อนที่มันออกดอกประมาณสัก1เดือนถึง15วันก่อนออกดอกนะเราต้องบำรุงให้ดีหลายๆคนเขาก็ใช้วิธีการคือราดสารเอาครับเพื่อป้องกันในอนาคตกดฤทธิ์ในตัวเจนลงมาด้วยการใช้สารที่ราดนี่แหละกดฤทธิ์อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเป็นผมก็จะใช้ปุ๋ยเยสเซียม3เนี่ยโรยลงไปก่อนครับบำรุงให้เต็มที่อัดให้เต็มที่เพื่อเพิ่มคาร์บอนให้มันมีเพียงพอถ้าสมมุติต้นไม้มีสารอาหารที่เพียงพอเนี่ยมันสามารถที่จะเลือกกินได้นะแล้วก็ฉีดพ่น F+ เข้าไปฉีดพ่น Plus 2เข้าไปเพื่อเพิ่มสารอาหารแคลเซียมโบรอนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยเพิ่มเข้าไปครับเอาให้มันเยอะๆมันก็จะช่วยป้องกันในส่วนนี้ได้พอพูดถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาล่ะฝนตกลงมาปุ๊บไนโตรเจนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วแบบนี้เนี่ยเราต้องขยับธาตุอาหารคาร์บอนน่ะขึ้นไปอีกไหมไม่ครับ
ถ้าสมมุติว่าสารอาหารในต้นไม้มันมีเพียงพออยู่แล้วต้นไม้มันจะเลือกกินครับต้นไม้เลือกกินนะถึงแม้ว่าฝนมันจะตกหนักลงมาไนโตรเจนจะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเรามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในปริมาณที่มันพอเหมาะพอสมและเพียงพอต้นไม้มันจะกินฟอสฟอรัสโพแทสเซียมก่อนแล้วมันจะกดไนโตรเจนลงมามันรู้ครับในช่วงเวลานั้นมันกำลังจะออกดอกออกผลมันจะกินไนโตรเจนน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเราบำรุงไม่ดีสมมติว่าเราให้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมขาดมีไม่พอต้นไม้จะรู้สึกว่าตัวเองขาดสารอาหารทันทีคือข้าวหมดอาหารหมดมันจะหวนกลับไปกินไนโตรเจนทันทีงงไหมพูดแบบนี้งงไหมถ้าสมมติเอางี้ถ้าสมมติว่าต้นไม้ต้นนี้มันกำลังจะออกดอกการออกดอกตลอดเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยสมมุติ10แต่เราใส่เพียงแค่5เติมได้แค่5เพราะว่าเราเติมไม่พอเราเติมได้แค่5ครับต้นไม้มันก็จะกินฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับใน5เนี่ยมันก็กินพอมันเริ่มใกล้จะหมดละมันกินหมด5ละอ้าวไม่พอมันต้องใช้10อ่ะสารอาหารหมดทำไงดีมันจะหวนกลับไปกินไนโตรเจนทันทีแล้วมันก็พยายามที่หาไนโตรเจนที่อยู่ในดินทันทีเมื่อฝนตกลงมาปุ๊บไนโตรเจนเข้ามาปุ๊บมันโหยครับมันกินทันทีเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมโบรอนเนี่ยขึ้น10เต็มเกเลยขึ้น10แล้วเนี่ยถึงแม้ฝนตกจะตกลงมาปุ๊บมันก็จะไม่กินครับมันจะอิ่มแล้วเพราะมันจะกินฟอสฟอรัสโพแทสเซียมครับจนกว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมันจะหมดมันจะหวนกลับไปกินไนโตรเจนอันนี้คือธรรมชาติของต้นไม้นะฮะไม่ใช่ว่าเราใส่อะไรแล้วต้นไม้มันจะกินอย่างนั้นนะฮะไม่นะครับมันรู้ครับแล้วช่วงเวลานี้เนี่ยธาตุอาหารอะไรที่มันจำเป็นมันจะหาตัวนั้นแต่ถ้าเกิดว่าตัวนั้นมันหมดมันไม่พอมันจะหวนกลับไปกินไนโตรเจนที่เหลืออยู่ประมาณว่ากินกันตายกินพิซซ่าไม่ได้ก็กลับไปกินข้าวเปล่าคุกน้ำปลาก็ได้ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนออกดอกเนี่ยผมก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้บำรุงมันได้อย่างเต็มที่ครับตอนช่วงรากสารหรือประมาณสัก30วันก่อนออกดอกเราแพลนอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วแหละพี่น้องเกษตรกรอ่ะรู้ว่าต้นเนี้ยมันจะออกประมาณเดือนไหนก่อนเดือนนั้นเราใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเจสซี่โอม3 F+ +2 อัดให้เต็มที่แล้วเนี่ยฉีดพ่นทุกๆ 7-15 วันฉีดไปเลยครับฉีดไปเลยพอมันเริ่มออกดอกปุ๊บหยุดปล่อยให้มันผสมเกสรตามธรรมชาติอันนี้เราทำอะไรมันไม่ได้นะฮะผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันอยู่ที่ก่อนนั้นเนี่ยที่เราบำรุงถ้าเราบำรุงมันดีมันก็จะออกดอกได้ดกแต่ถ้าเกิดเราบำรุงไม่ถึงมันก็จะออกดอกได้พอประมาณแม้ช่วงนั้นมันจะร่วงมันจะโรยมันจะมีแมลงเราก็ทำอะไรไม่ได้ครับนั่งมองได้อย่างเดียวครับจนกว่ามันเริ่มติดลูกเกสรตัวผู้ผสมเกสรตัวเมียเรียบร้อยแล้วมันเริ่มติดลูกละมันเริ่มปุ่มๆละตอนนี้แหละเราค่อยเริ่มบำรุงมันอีกรอบหนึ่งและช่วงเวลานี้เองต้นไม้มันก็จะคลายการกินคาร์บอนลงแล้วเริ่มกินไนโตรเจนบ้างแล้วมันก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาบ้างเป็นบางส่วนถามว่าต้นไม้ถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเมื่อมันออกลูกแล้วนะครับต้นไม้มันจำเป็นต้องมีใบใหม่เพื่อเอาไว้เลี้ยงลูกของมันโดยเฉลี่ยนะฮะอย่างยกตัวอย่างเช่นต้นทุเรียนเงี้ยโดยเฉลี่ยแล้วทุเรียน1ลูกต้นไม้มันจำเป็นต้องใช้ใบในการเลี้ยงลูกตัวเนี้ยประมาณ300ใบต่อ1ลูกแล้ว300ใบนี้ไม่ใช่ใบเก่าด้วยฮะต้องเป็นใบใหม่จึงไม่แปลกเลยครับที่หลายๆคลิปที่ผมบอกมาเนี่ยผมจะแนะนำว่าพอเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นพวกผลไม้นะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้เราลิดกิ่งลานใบเพื่อกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ให้เป็นใบใหม่ใบสาวกิ่งใหม่กิ่งสาวเพราะว่าใบเก่าเนี่ยมันโทรมแล้วครับมันโทรมตั้งแต่การเลี้ยงดูผลไม้ในรอบก่อนแล้วครับมันโทรมแล้วมันมีเพียงแค่คลอโรฟิลล์ครับแต่มันไม่มีกำลังมากพอที่จะดูแลผลผลิตใหม่ดังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับต้องลิกกิ่งลานใบเพื่อกระตุ้นให้ออกใบใหม่ในทุกๆฤดูกาลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสรุปนะฮะในช่วงที่กำลังจะออกดอกออกผลหรือเพื่อป้องกันการดูดซึมไนโตรเจนที่มันมาจากฝนแล้วทำให้ต้นไม้มันแตกยอดใหม่แล้วทิ้งดอกเนี่ยนั่นก็คือบำรุงช่วงก่อนดอกออกดอกให้เต็มที่ก่อนออกดอกนะก่อนออกดอกบำรุงให้เต็มที่เลยครับ JC 633แคลเซียมโบรอนแอปพัทนะครับพัท2อันนี้ไม่ขาดเลยครับฉีดพ่นไปเรื่อยๆครับแล้วเมื่อดอกออกปุ๊บหยุดเราจะไปฉีดพ่นอีกทีหนึ่งตอนที่มันติดลูกแล้วเพื่อบำรุงต้นไม้แล้วก็ทำให้ต้นไม้เนี่ยมันมีคาร์บอนได้กินในอย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลาเมื่อวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคาร์บอนมันหมดปุ๊บต้นไม้มันจะหวนกลับไปกินไนโตรเจนทันทีซึ่งไนโตรเจนไม่ใช่มีในแค่ในอากาศนะครับในใต้ดินก็มีไนโตรเจนครับ
เพราะว่าอากาศมันลงไปถึงดินแล้วรากมันสามารถที่จะมีปุ่มเอาไว้เก็บไนโตรเจนได้เป็นอาหารสำรองเมื่อคาร์บอนหมดปุ๊บมันจะกินไนโตรเจนเหล่านี้ที่เป็นอาหารสำรองอ่ะแล้วมันจะทำให้แตกยอดใหม่ดอกผลของมันก็จะร่วงหรือได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีจืดชืดเพราะนั้นเราก็ต้องใส่เสริมคาร์บอนให้มันมีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตของต้นไม้ครับถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าคลิปวิดีโอผมมีประโยชน์หรือสนใจเรื่องของปุ๋ยของจอห์นคอยในการบำรุงดอกผลนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ